น้องฝาแฝดเฮเดนโจชัวที่รับบทไก่ไข่จากละครเรื่องอย่าลืมฉันปัจจุบันโตเป็นหนุ่มแล้วไม่รู้ว่ายังจำกันได้ไหมกับนักแสดงเด็กคู่แฝดสุดน่ารักเฮเดนโจชัวหรือไก่ไข่ที่ถึงแม้จะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูซ่อนอยู่ในละครโรแมนติกดราม่ากินใจเรื่องอย่าลืมฉันที่ฝาแฝดได้แสดงเป็นลูกๆของแม่หนูเล็กที่รับบทโดยแอนทองประสมเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตภาพล่าสุดของ2หนุ่มสุดแสบกันว่าโตขนาดไหนกันแล้ววันนี้เรามีภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะ